็ฟุตบอลมันแพ้ครับก็ทุกคนก็เฟลมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมุ่งมั่นที่จะชนะแต่ทั้งนี้นั้นคือความมุ่งมั่นเราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าเราพลาดตรงไหนเราจะต้องแก้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นในรูปแบบที่เราจะต้องเล่นในแมตช์ที่2ครับผมเป็นงานยากไหมครับ2ถึง3ลูกขึ้นไปในบ้านของเราเองในการกลับมาเป็นแชมป์คือเป็นงานยากไหมคือถ้าบอกว่าเป็นงานยากพวกผมก็ไม่ต้องกลับมาเล่นละแมตช์2ก็คือก็ต้องยอมนะตรงนั้นเลยแต่มันออกไปได้ทุกแง่แต่ก็จะบอกว่านักฟุตบอลทุกคนก็เต็มที่สตาฟทุกคนทีมงานทีมชาติไทยทุกคนก็เต็มที่กับแมตช์เนี้ยบอกได้เลยกับแมตช์เนี้ยแล้วทัวร์นาเมนต์เนี้ยแล้วแมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายของเราก็ต้องเต็มที่อ่ะคือผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเราไม่รู้เราไม่สามารถกำหนดมันได้แต่ทุกคนจะเล่น 120% แน่นอนไม่มี 100% ทุกคนต้องเล่น 120% แน่นอนไม่ว่าใครจะลงก็แล้วก็ตามผู้เล่นสูงใหญ่ของเขาแถมที่สำคัญยังเก่าประสบการณ์ด้วยจะมีปัญหาไหมเกมในบ้านเห็นตอนแรกว่าตุกติกเยอะมากคือต้องบอกว่าเกมแรกทุกคนที่ดูเกมทุกคนที่มองก็จะเห็นว่ากรรมการเป็นยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วเราไปแก้ไขอดีตไม่ได้ก็คือถามว่ามีผลกับการเล่นเรื่องลูกโดดไหมก็มีผลครับบอกตรงๆว่ามีผลคือเขาตัวใหญ่แต่ก็ต้องเอาแท็กติกสู้เขาว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วก็ต้องอยู่ที่โค้ชว่าจะวางแท็กติกวางหมากยังไงในการเล่นมากกว่าแล้วก็ผมว่าเรื่องประสบการณ์เรื่องอะไรเราไม่เป็นรองเขาคือถ้าเรามองย้อนกลับไป6ปีตัวเขายังเล่นอยู่กับทีมชาติสิงคโปร์ชุดนี้เยอะมากแต่ตัวเรามีอยู่แค่ประมาณ 4-5 คนที่ยังเล่นอยู่ผมว่าดาวรุ่งของเรามันก็คือดาวรุ่งที่ผมบอกให้เลยว่าที่เจอจลาดออกมานักฟุตบอล22คนที่เป็นดาวรุ่งที่เด็กๆอย่างเจชนาทิพย์อย่างอุ้มอย่างเด็กๆหลายๆคนที่ขึ้นมาผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าลีกบ้านเราพัฒนาแล้วเราสามารถผลิตดาวรุ่งที่ขึ้นมาเล่นระดับทีมชาติชุดใหญ่ได้เลยประสบการณ์ในเกมวันเสาร์นี้ของโอ๊ตจะช่วยน้องๆได้ยังไงบ้างครับเพราะว่าโอ๊ตผ่านเกมใหญ่เกมสำคัญมาเยอะมากก็ในสถานการณ์ที่เป็นรองแล้วกลับมาติดต้องทำยังไงผมมองว่าประสบการณ์ทุกคนมันมีทุกคนอ่ะมันมีโก้ก็มีแม่ก็มีตองก็มีนะเท่าคือทุกคนมีประสบการณ์หมดอยู่ที่ว่าใครจะเค้นมันออกมาได้เยอะกับกันว่าใครจะสามารถควบคุมสถานการณ์ตัวเองแล้วก็ควบคุมสถานการณ์เพื่อนร่วมทีมได้มากกว่ากันมากกว่าแต่ผมมองว่าประสบการณ์ของนักฟุตบอลไทยทุกคนตอนนี้ผมว่าเสมอภาคกันเพราะว่าก็ที่บอกต้องมองย้อนกลับไปถึงแฟนบอลแฟนบอลทุกคนก็จะเห็นว่าเวลาเราเมืองทองเจอบุรีรัมย์ชลบุรีเจอบุรีรัมย์ทีมใหญ่ๆเจอกันทีมใหญ่ๆเจอทีมเล็กคือทุกคนก็จะมาดูแล้วแฟนบอลก็เป็นต้องบอกเลยว่า 5,000 คนอัพคือลีกบ้านเราพัฒนาแล้วประสบการณ์ตรงนี้คือมันช่วยตรงที่แฟนบอลเวลาแฟนบอลตะโกนด่าตะโกนว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้เพราะเป็นภาษาไทยแต่เวลาไปเตะเมืองนอกจะไม่รู้ว่าเป็นภาษาเขาเราก็ไม่รู้แต่ตรงเนี้ยประสบการณ์ตรงเนี้ยผมมองว่ามันช่วยได้เยอะเลยกับคำว่าประสบการณ์คือทุกคนอาจจะบางคนเล่นเก่งมากพอไปเล่นสนามใหญ่จริงเล่นไม่ได้ก็มีทุกคนเล่นสโมสรเก่งมาเล่นทีมชาติไม่เก่งก็มีทุกคนบางคนเล่นสโมสรไม่เก่งพอเล่นทีมชาติเก่งก็มีมันคือผมว่าจุดเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่มันสอนไม่ได้แต่สามารถสะสมมันได้คนที่มีตั๋วอยู่ในมือแล้ววันเสาร์นี้ต้องทำอย่างไรบ้างครับง่ายๆครับมีตั๋วในมือก็เดินไปที่สนามครับไปลำคลองเดินเล่นลำคลองสักพักเย็นๆเรามาเชียร์เรามาช่วยกันเชียร์เรามาร้องเพลงชาติไทยดังๆตอนก่อนบอลเตะผมว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนก็หวังว่าสนามจะเต็มแล้วก็หวังว่าผลการแข่งขันจะเป็นไปในรูปแบบที่